รอกลับบ้านอยู่ว่าเพราะไม่มีตังค์กลับบ้านแล้วใช้เงินกลับบ้านเท่าไหร่อะลุง70บาท200บาทครับเอาไปเลยครับนะครับขอให้เจริญร่ำรวยนะครับในหน้าที่การงานทุกอย่างที่เราไปเหมาลุงมานะฮะทุกคนเมื่อคลิปที่แล้วนะทุกคนผมจะบอกว่านี่เหลือจริงๆก่อนหน้านี้เราเอาไปให้คนอื่นแล้วเหลือแค่นี้เดี๋ยวหาพี่ๆที่น่าจะให้ได้ตรงนี้เป็นวงเวียนอะไรนะวงเวียนอะไรเขาเรียกอนุสาสาวรีชัยอนุสาวรีชัยใช่ผมไม่รู้จักนะฮะพี่ครับพอดีผมเพิ่งไปเหมาลุงข้างทางเข้ามาบิ้งพี่กินไหมเอาไหมให้ฟรีเอามาเยอะมากกับสิ่งที่รุมเร้ารู้สึกว่าตัวเองต้องแพ้ภัยช่วงนี้นะครับสู้ๆครับไปจะทำยังไงดีเรียบวนเวลาก็เหมือนดังสายน้ำไม่ไหลกลับลุงครับมีความผิดหวังโอกาสทุกๆครั้งหัวต้มครับพี่เอาไปเลยพี่เอามันไหมเอาอีกไหมไม่เอาแล้วเหรอฮะขอบคุณมากครับลุงมาจากจังหวัดไหนครับลุงกาฬสินธุ์แล้วครับผมสู้ๆโอเคว่าจะไปโบเบ้โอเคโอเคขอบคุณครับคุณครับลุงครับโชคดีนะสู้ๆนะลุงครับครับทุกพูดถึงก็สงสารเนาะแล้วก็คนเขาไม่แบบเอาให้เยอะที่สุดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะแบบแบ่งให้คนอื่นบ้างเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันสวัสดีครับกินอะไรมายังครับยังไม่ได้กินอะไรเลยพี่สู้ๆนะครับพี่สวัสดีครับพักผ่อนครับไม่กลัวแล้วครับลุงครับผมยังมีหัวมันปิ้งลุงเอาไหมโอเคเอาลุงเอาลุงเอาไปกินนะครับแล้วก็มีถั่วลุงเอาให้หมดเลยผมให้ผมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาด้วยครับลุงเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเหรอครับเป็นอะไรครับผมเป็นนิ่วในถุงน้ำดีครับเป็นนิ่วในถุงน้ำดีโอเคครับอาศัยตอนนี้รอกลับบ้านอยู่ว่าเพราะไม่มีตังค์กลับบ้านแล้วใช้เงินกลับบ้านเท่าไหร่อะลุง70บาทเท่าไหร่นะฮะประมาณ70บาทประมาณ70บาทไม่เอาเลยเหรอตั้งแต่วันที่14อ่ะครับตั้งแต่วันที่14เลยเหรอลุงเค้าจะกลับนครปฐมไม่ได้ไม่มีตังค์เดี๋ยวผมลืมไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาเอา2 บาท 2 บาทมาเลยโอเคอ่ะลุงชื่ออะไรครับลุงชื่อชูชาติครับพี่ชูชาติผมดีนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะลุงเอาเป็นว่านี่ลุงนอนที่นี่มากี่วันแล้วลุงได้2วันแล้วอ่ะแล้วลุงยังไม่ได้กินอะไรเลยฮะก็คืออยู่ข้างบนเนี่ยผมโดนอดอาหารหมดเลยเขาไม่ให้กินอาหารโอเคครับอ่ะลุงถ้างั้นอย่างนี้ลุงเดี๋ยวอ่ะลุง200บาทครับเอาไปเลยครับครับขอให้เจริญร่ำรวยนะครับในหน้าที่การงานทุกอย่างขอบคุณมากครับยินดีมากครับลุงเป็นกำลังใจให้ครับลุงยังไงก็สู้ๆนะครับให้หายจากป่วยแล้วก็เดี๋ยวลุงกลับบ้านได้เลยลุงเอาเงินไปใช้นะครับขอให้เจริญในหน้าที่การงานขอบคุณมากขอบคุณมากครับยินดีมากผมดีใจที่ลุงมีความสุขนะฮะแล้วก็ลุงเอาไปกินได้เลยแล้วก็พรุ่งนี้ลุงกลับบ้านได้เลยโอเคเดี๋ยวเช้ามาพรุ่งนี้ก็นั่งรถกลับบ้านได้แล้วทรมานจริงๆไม่ใช่ว่าหรอกเพราะว่าอดอยากเลยแหละมาอยู่เนี่ยเรากลับบ้านไม่ได้มีคนก็เอาข้าวมาทิ้งไว้ให้บางทีเขามาทิ้งไว้ให้แต่เราว่าข้าวกระปูดอะไรกระปูดแล้วเราไม่ไปขอเขาอะเราไม่กล้าขอเขาครับไม่เป็นไรครับดีใจที่ได้เจอนะครับครับหลับฝันดีครับลุงพักผ่อนผมไม่กลัวละครับโชคดีนะครับสวัสดีครับโชคดีทุกคนนะครับระวังเงินตกนะฮะเก็บไว้ดีๆนะลุงบางทีเงิน200บาทเราอาจจะมองว่าแบบไม่แพงนะที่เราแต่เขาคนไม่มีเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะฮะผมไม่รู้จะพูดยังไงก็สู้ๆแล้วกันเป็นกำลังใจให้นะฮะทุกคนเอาจริงๆเป็นกำลังใจให้จริงๆสู้ๆนะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละผมกลับนราธิวาสก่อนไปละ